สวัสดีครับตอนนี้เรายังอยู่ที่ภูเก็ตนะครับผมกิจกรรมวันนี้เราไม่รู้จะทำอะไรนะครับแล้วก็เลยออกมาดูสถานที่ถ่ายรูปคริสต์มาสนะครับผมคริสต์มาสวันนี้ก็เป็นวันคริสต์มาสพอดีก็มาดูจุดต่างๆที่ภูเก็ตว่าเราจะไปถ่ายรูปคริสต์มาสสวยๆที่ไหนกันบ้างตามชมกันเลยครับครับแล้วก็ที่ถัดไปของเราตอนนี้เราอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากตัวชาร์เตอร์นะครับผมนั่นก็คือโรงแรมออนออนนะครับเขามีต้นคริสต์มาสข้างในก็เดี๋ยวเราถ่ายดูว่ามันจะเป็นยังไงบ้างครับจะดูกันครับปกติเขาก็มีโคมแดงที่สวยงามเป็นเอกลักษณ์ของโรงแรมนี้อยู่แล้วเขามีต้นคริสต์มาสด้วยก็ดูเก๋ไก๋ไปครับไปที่ต่อไปกันดีกว่าสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่วงเวียนสุรินทร์นะครับผมก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่มีการจัดแสงสีเสียงก็วงเวียนของนาฬิกาของเราได้เลยนะครับมีบอลลูนก็ไม่รู้เราจะเก็บรูปแบบไหนนะครับคนเยอะมากก็น่าจะเป็นที่สุดท้ายสำหรับคืนนี้แล้วเพราะว่าง่วงแล้วด้วยครับก็เป็นการถ่ายรูปแบบซิมเปิลง่ายๆแล้วก็เป็นการออกมาเวนด้วยเวนก็คือไปเที่ยวของคนภูเก็ตนะครับผมก็สามที่สำหรับวันนี้ในวันคริสต์มาสนะครับผมหวังว่าคงมีรูปสวยๆแล้วก็แนวคิดดีๆในการถ่ายรูปนะครับผมก็เมอร์รี่คริสต์มาสแล้วก็แฮปปี้นิวเยียร์ไปในตัวด้วยนะครับแล้วเจอกันครับ